นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอดำเนินรายการโดยสรยุทธ สุทัศนจินดากับไบรท์พิทยาธันจันพุทธได้มีการพูดถึงประเด็นโควต้ารัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรกับพรรคต่างๆโดยในช่วงหนึ่งของการดำเนินรายการนายสรยุทธ์ได้อ่านคอมเมนต์เรียลไทม์มีผู้แสดงความคิดเห็นรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่านักข่าวช่องนี้อวยลูกพี่ทักษิณใหญ่เลยและอีกคนหนึ่งว่าอวยส้มทำให้นายสรยุทธ์บอกว่าเอาตรงๆจะให้อยู่พรรคไหนครับท่านผู้ชมหมายถึงผมเนี่ยบางคนบอกอวยลุงป้อมเอาตรงๆจะให้อยู่พรรคไหนให้อยู่พรรคไหนไม่พอใจออกไปได้ยินไหมไม่ถูกใจปุ๊บเป็นอีกฝั่งหนึ่งทันทีประหลาดโกรธนะเนี่ยได้ยินตรงกันไหมถ้าจะหาคนที่จัดรายการตามใจตัวเองเข้าห้องน้ำเข้าส่องกระจกแล้วพูดตัวเองไม่ต้องดูเข้าใจไหมเมื่อกี้บอกจะอวยลุงป้อมคือผมเป็นคนประเภทคาดคั้นเอาตายเป็นฝั่งหนึ่งฝั่งใดก็ให้ฝั่งนั้นเขาสะท้อนออกมาว่าเขาทำอะไรใช่ไหมถึงเวลาลุงป้อมไม่ไหวด่าเลยหรือฮะถ้าจะให้นักข่าวเรานำเสนอลุงป้อมทำแบบนี้ทักษิณทำแบบนี้หรือพักส้มไปทำงี้อันนั้นเป็นนักข่าวหรือเป็นพวกเดียวกันฉะนั้นเอาให้ถูกใจเข้าห้องน้ำส่องกระจกแล้วจัดเองเข้าใจตรงกันไหมเอาให้ได้ดั่งใจใช่ไหมอย่าให้ขึ้นไฟอีกทีเขียนเข้ามาเนี่ยไม่ชอบออกไปแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำหาแปรงขัดห้องน้ำก็ได้เป็นไม้แล้วพูดกับกระจกเอาให้ได้ดั่งใจเลยเข้าใจไหมคือผมเป็นลักษณะใครว่าอะไรเขาก็นำเสนอให้ฟังคุณอยากได้แบบฟากหนึ่งหากใดที่นี่ไม่มีใช่ไหมในใจมีแต่ไม่พูดแล้วบางทีสะท้อนออกไปเขาทำอะไรบวกมันก็บวกใช่ไหมเขาทำอะไรลบมันก็ลบใช่ไหมนี่หลังๆโดนอีกเมื่อวานนี้เป็นต้นโพสต์ว่า4หัวหน้าพรรคเขาจะไปโหบอกมาประชาสัมพันธ์ให้เขาถามหน่อยมันไม่เป็นข่าวตรงไหนอีกคนหนึ่งผมโพสต์คุณทักษิณลงพื้นที่น้ำท่วมบอกนำเสนอให้เขาใหญ่เลยมันไม่เป็นข่าวตรงไหนถ้าเกิดคุณทักษิณลงไปแล้วไม่เป็นข่าวเลยเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้แล้วไปส่องกระจกอยากจะทำอะไรทำเลย